สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับวันนี้นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับโดยที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะทำหน้าที่แทนคุณผู้ชมนะครับในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดคันลัดนะครับในงานมุทิตาจิตนะครับมงคลอายุวัฒนะ67ปีพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณฝางพระประแดงนะครับถึงเรื่องราวขององค์พระพิฆเนศรุ่นคุณทรัพย์67ครับสวัสดีครับพี่ฝางครับนะฮะต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วครับผมครั้งที่แล้วก็คือได้เห็นไปแล้วได้รู้ไปแล้วว่างานมุทิตาจิตคืออะไรครับนะฮะแล้วก็โอ้โหตอนแจกพระนี้โอ้โหตอนแจกพระพิฆเนศเนี่ยนะฮะคือเลยทีเดียวนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นไปตามระบบระเบียบที่วางไว้ใช่ครับนะครับวิธีการจัดการดีมากครับคือทุกคนขึ้นไปบนโบสถ์ก่อนใช่แล้วปิดประตูหลังจากนั้นก็คือเข้าแถวรับแล้วลงรับแล้วลงรับแล้วลงเลยหมดก็จบกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าอยู่ตามจุดว่าไม่ปีนย้อนกลับมาไม่ให้ปีนหลังข้างหลังโบสถ์มาบ้างอะไรบ้างครับผมครับถือได้ว่าไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะเพราะปกติงานแจกเนี่ยก็จะวุ่นวายจำได้พี่ตอนปีนั้นที่เราไปถ่ายทำอ่ะพระดูเจดีย์ที่โอ้โหแจกแขกผักตกโต๊ะเลยนะครับคือใครๆก็อยากได้ใช่ใช่นะครับแล้วถือว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างดีเพราะว่าไม่ได้มาทำการค้าไม่ได้มาสร้างบูชาถามนิดนึงพี่แรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยพระพิฆเนศชุดนี้ขึ้นมาเกิดจากอะไรก็พวกเราอะรวบรวมใจกันนะครับเราสร้างเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในงานมุทิตาจิตของอาจารย์จริงๆนะครับเราร่วมแรงกันร่วมกันสละนะครับร่วมกันจองพระคนเล็กๆคนละน้อยนะครับเพื่อรวบรวมมาพวกเราตั้งใจกันนะครับทำรุ่นนี้ด้วยความตั้งใจจริงๆครับนะครับคือพี่ผาผมถามนิดนึงคืออย่างเช่นว่าการสร้างพระขึ้นมาชุดเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไม่ได้จำหน่ายเนี่ยครับก็ต้นทุนอะไรเกิดจากไหนยังไงต้นทุนโชคดีผมต้นทุนในการสร้างรุ่นนี้ทุกอย่างมันเกือบจะถูกหมดหรือเกือบจะเป็นศูนย์ครับผมนะครับเช่นหุ่นการปั้นหุ่นครับผมเริ่มแรกต้องปั้นหุ่นก่อนการหุ่นต้องออกแบบก่อนว่าจะสร้างยังไงสวยงามยังไงเอาให้ถูกใจยังไงเราได้พระพวกเรามีพระพวกฟูฝูงที่ดีปั้นหุ่นให้ฟรีๆเลยพี่ก็ได้ร่วมบุญด้วยอ่ะผมปั้นให้พี่ฟรีผมไม่คิดตังค์เนี่ยผมปั้นมาแล้วพี่ดูตรงไหนสวยไหมอ๋อสวยถูกใจเอาเท่าไหร่ล่ะเอาผมร่วมทำบุญกับพี่ผมให้ฟรีๆไปแล้วกันครับซึ่งบางทีกล้าจ้างปั้นหุ่นเนี่ยวันนึงก็ประมาณหมื่นบาทหมื่นกว่าบาทครับแล้วแต่ฝีมือช่างเขาก็ถือว่าเป็นช่างที่ปั้นเทพเก่งฝีมือดีนะครับเขาก็ปั้นมาให้ฟรีๆเลยแล้วพวกมวลสารและพวกนี้นะฮะส่วนมวลสารเนี่ยวัสดุที่จะมาสร้างเนี่ยเราก็มีพวกเขาเราก็ใช้วัสดุอย่างดีนะแต่ในราคาพิเศษสมมติว่าเราจะทำทองแดงราคาต้นทุนอ่ะใช่ทองแดงเนี่ยเราเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยสร้างพระก็เป็นทองแดงเขาก็คือเป็นทองแดงในประเทศไทยเนี่ยทองแดงธรรมดาเนี่ยหรือทองแดงเก่ามาลวงๆมาหลอมเป็นแท่งๆหลอมเป็นใหม่แต่อันนี้เป็นทองแดงเม็ดเป็นทองเหลืองเม็ดเป็นทองแดงใหม่ทองเหลืองใหม่เม็ดเลยเป็นเม็ดๆเลยครับครับเม็ดไปซื้อมาเล็ดพลาสติกใหม่ๆมาฉีดอย่างนั้นนะครับเป็นเม็ดเป็นทุกอย่างเป็นของใหม่หมดครับผมวิ่งใหม่เอี่ยมวาวเลยใช่ใช่ยังไม่ได้ผ่านการหลอมมาเลยนะครับเอามาสร้างซึ่งต้นทุนในการไปซื้อพวกนี้ก็คือเกิดจากการจองถูกไหมใช่จองคือพระพิฆเนศชุดนี้จะมีบางส่วนที่จองกรรมการจองใช่ใช่ช่วยกันจองร่วมกันทำบุญช่วยกันนั่นแหละเพื่อหาต้นทุนไปซื้อเพื่อจะมาไปซื้อมาสร้างไปซื้อมวลสารมาใช่มาสร้างวัตถุมงคลครับผมอ๋อแล้วก็ให้พระอาจารย์หลายท่านปลุกเสกพุทธพิเศษอีกทีนึงอธิษฐานจิตจานลงจานที่ลงที่ลงตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันเอาประมาณนี้วิธีการเป็นอย่างนี้นะฮะและในส่วนของงานในวันนี้ก็คือจะมีการแจกทั้งหมดกี่องค์ฮะ 2,100 องค์เมื่อวานนี้ที่เราแจกไปแล้วครั้งที่แล้วที่เราแจกไปฮะทำไมถึงต้องทำเยอะขนาดนั้นก็เมื่อปีที่แล้วนะครับไม่พอแจกทำแล้วไม่พอแจกเราตรงนั้นทำพันกว่าปีนั้นเป็นเพราะอะไรก็ประชาสัมพันธ์เยอะด้วยใช่ประชาสัมพันธ์เยอะแล้วคนเราออกข่าวด้วยมีทีวีมาออกข่าวด้วยแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ด้วยว่าจะจัดงานคนก็แห่กันมาเกิดแย่งกันไม่พอทางชมรมคนที่เข้ามาแล้วเขาไม่ได้เขาเสียใจมาอุตส่าห์มาไม่ได้กลับไปปีนี้เราก็โอ้ต้องทำให้เพียงพอเลยไหนๆมาแล้วนะครับบางคนก็มาจากที่ไกลๆนะครับเพื่อต้องการวัตถุมงคลนะครับก็เลยต้องทำให้เพียงพออ๋อครับแล้วถ้าต่อไปเกิดคุณผู้ชมดูอยู่หรือใครสนใจอยากจะมีไหมเนี่ยต้องยังไงฮะเพราะตอนนี้ไม่มีจำหน่ายเนี่ยตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วก็ทั้งหมดเราก็แจกไปหมดแล้วครับใช่ไหมเราก็คือต้องไปขอแบ่งจากคนที่ได้รับใช่คนที่มีหรืออยู่ตามที่สมาชิกที่เป็นกรรมการที่จองไว้จองไว้เยอะหน่อยก็ขอแบ่งกันคงในราคาพิเศษกันแหละครับ
ครับผมฮะหรือว่าเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเราแจกไปแล้วใช่ไหมครับ67องค์ครั้งนี้ก็เหมือนกันอ่ะผมพูดแต่ต้นรายการเลยคือครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ฝังมอบให้ทั้งหมด67องค์ตามอายุของพระอาจารย์หลายนะฮะกติกาคุณผู้ชมเขียนจดหมายเข้ามาในรายการของเรานะฮะบอกเลยว่างานมุทิตาจิตวันนี้คืองานที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรครับผมนะครับว่าแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะว่าเป็นเอางี้งานมุทิตาจิตเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานจุดๆๆของพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดจุดๆๆนะในโอกาสครบรอบอายุเท่าไหร่ก็ว่าไปนะฮะแล้วก็เขียนไว้ด้วยนะว่าต้องการพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67ครับผมเท่านี้ส่งมาเลย67ท่านรับไปเลยนะเดี๋ยวเราส่งให้ถึงที่เลยนะฮะโดยพี่ฝางแล้วก็ทีมงานชมรมพระเครื่องพระประแดงขอบคุณมากครับนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะพี่ฝางเรามาพูดถึงรายละเอียดกันดีกว่านะฮะในส่วนของจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจมาแล้วคือเกิดจากความศรัทธาครับแล้วก็มอบเป็นของที่ระลึกให้ทุกคนที่มาให้ได้รับความสุขกลับไปขออนุญาตนะผมขอดูตักช่อนี้ได้ไหมครับคือเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าช่อนั้นยังไม่ได้ตัดครับขออนุญาตนะอย่างนี้ช่อนะครับเราจัดสร้างเพื่อไว้ให้กรรมการเพื่อเอาเงินรายได้จากตรงนี้เอาไปต่อยอดสร้างไว้แจกก็คือเราสร้างอัปก้าเนี่ยจำนวน10ช่อครับช่อหนึ่งเราคิดถูกๆเอา 2,500 ช่อหนึ่งสมมติว่า 2,500 ต้อง21องค์ครับนะครับเราคิดแค่ต้นทุน 2,500 ก็คงจะบวกมีกำไรนิดๆหน่อยๆเพื่อจะเอาไปสร้างแรงงานโรงงานเขาต้องมีแรงงานเยอะนะครับผมก็ทำทั้งหมดนะอัปปาก้า10ช่อครับให้จองกันในชมรมหรือคนที่อยากได้9ช่อถวายเข้าพิพิธภัณฑ์1ช่อสำหรับอัปปาก้าเอาเก็บไว้ให้อาจารย์เข้าพิพิธภัณฑ์ไว้ดูวันที่พิพิธภัณฑ์1ช่อก็ตอกหมายเลข1ถึง10ครับผมถวายตรงไหนตอกไว้ตรงไหนฮะตอกไว้ตรงฐานนี่ครับตรงนี้ตรงนั่นน่ะตรงฐานน่ะแล้วก็ง่ายๆนะแล้วก็มีตรงหน้าอกครับผมหน้าอกองค์แรกตรงนี้จะมีหมายเลขเห็นไหมครับจะมีหมายเลขมีหมายเลขตอกอยู่ครับผมแล้วก็มีโค้ดด้วยใช่แล้วก็โค้ดนี่เป็นโค้ดอะไรฮะเป็นตัวอะไรโค้ดตัวนะตัวนะสองตัวเลยป่ะครับตัวนะตัวอุเราจะมีโค้ดสองตัวครับผมครับแล้วก็กำกับด้วยเลขด้วยเลขครับผมแล้วก็ที่สำคัญลอยจานนี่ดูลายเซ็นนะครับลายมือจานทุกองค์หลายนะฮะจานทุกองค์ครับผม21องค์จานหมดแล้วจานช่อจานด้านล่างด้วยเห็นไหมครับครับผมอันนี้เป็นอะไรฮะคาถาหัวใจพระพิฆเนศครับผมครับจะมีทุกองค์เลยจะลงครับนี่ครับอันนี้คือจองกันไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้คือไม่ได้แจกในงานนะให้ดูมาถึงการออกแบบฮะเป็นไงฮะก็อย่างที่ออกแบบที่อย่างเราเคยพูดไว้ว่าการออกแบบเนี่ยอย่างหนึ่งเราก็คำนึงความสวยงามแล้วเราก็เอาหลักว่าเราเนี่ยเป็นชมรมพระเครื่องพระประแดงโลโก้ของเราก็คือองค์พ่อพระพิเนศครับเราก็ต้องยึดหลักว่าเป็นองค์พ่อพิเนศก็คือเป็นศักดิ์สิทธิ์คือบ้านคุณเมืองของพระแดงด้วยแล้วก็เป็นประจำชมรมเราด้วยครับครับนะฮะก็ปั้นมาเป็นแบบนี้ใช่นะครับโอ้ฝีมือปั้นนี่สวยมากเลยนะปั้นอย่างละเอียดเลยดูตาเป็นตาคุณผู้ชมเห็นตาสวยชัดเลยมีงวงมีงามือถือขนมด้วยมาขนมใช่ขนมโมตะนะครับเป็นถ้วยเลยเห็นมือเป็นนิ้วเลยนะฮะถือครับผมนี่แล้วในส่วนของมวลสารมีอะไรบ้างฮะมวลสารก็คือเป็นอัปปาก้าเราสั่งอัปปาก้าเม็ดอย่างดีมาฉีดมาทำทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอดูครับถัดมาเป็นชุดกรรมการนี่จะมีครบทุกเนื้อใช่ไหมฮะใช่นี่อันนี้ชุดกรรมการครับเปิดดูเลยครับซึ่งจองไปแล้วเรียบร้อยกรรมการสร้างเท่าไหร่200ชุดเอง200ชุดเองจบแล้วครับผมเรียบร้อยไปแล้วก็มีเนื้อคูณทรัพย์67นะฮะแล้วก็เป็นชื่อของพระจารย์หลายนะฮะนี่มาครับองค์แรกก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะนี่นะฮะองค์แรกเลยครับเนื้อทองเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์คือเนื้อทองเหลืองนั่นแหละครับแต่เป็นเนื้อทองเหลืองบริสุทธิ์เนื้อทองเหลืองนอกก็เรียกว่าเป็นเนื้อทองทิพย์เนื้ออย่างดีเนื้อทองทิพย์แล้วก็มีเป็นเนื้อทองแดงครับแล้วก็ตรงกลางก็คือเนื้อเงินนี่นะฮะนะครับและอีกฝั่งนึงก็เป็นอัปปาก้าและองค์สุดท้ายก็เป็นนวะนะครับ5องค์เลย5เนื้อเลยอ๋อครับผมจะสร้างทั้งหมด200ชุด200ชุดก็คือ200องค์อย่างละ200องค์ง่ายๆถ้าเป็นช่อนั่นน่ะเนื้อนอกสุดเนื้ออะไรอันนั้นเนื้อทองเหลืองทองเหลืองหรือทองทิพย์นั่นแหละครับกี่ช่อ9 10ช่อ10ช่อครับถัดมาฮะก็ทองแดงก็อีก10ช่ออัปปาก้าก็อีก10ช่อเงิน10ช่อครับเงินไม่มีเราไม่ได้มีแค่3ครับเรามี3อย่างอ๋อ10ช่อครับผมแล้วก็แบบนี้200ชุดใช่นะฮะแล้วก็นั่นเนี่ยก็คือเขียนมีการต่อโค้ดครับต่อโค้ดกี่ตัวฮะต่อโค้ดตัวหน้าหรือตัวอุมันอยู่ตรงหน้าท้องอ่ะครับผมน่าจะเป็นตัวนะเป็นตัวนะครับผมแล้วก็มีรอยจานรอยจานทุกองค์ครับผมแต่ละองค์เนี่ยจะต่อคดไม่เหมือนกันต่อคดละคนละที่กันเงินก็ต่อที่นึง
ทองเหลืองก็ตอกที่หนึ่งทองแดงก็ตอกที่แต่ละตำแหน่งแตกต่างไปแตกต่างกันจานก็คนละที่โอเคนะฮะนี่200ชุดแล้วก็ที่แจกในงานเป็นแบบนี้ใช่ก็คือเนื้อทองทิพย์ครับเราดูไปครั้งที่แล้วสร้างพิเศษมาเลย2,000เท่าไหร่2,100องค์แต่ว่าไม่มีเลขกำกับไม่มีไม่มีเลขกำกับแต่มีโค้ดมีโค้ดทุกองค์แล้วก็มีจานทุกองค์มาพอหลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยมาถึงตอนพุทธาภิเษกการอธิษฐานจิตเป็นไงฮะพอสร้างเสร็จเอามาให้พระอาจารย์หลายดูท่านว่าไงบ้างท่านก็เอามาดูท่านก็อ๋อสวยดีท่านชอบสวยดีเนี่ยสวยดีแล้วก็พี่ฝังขอขั้นนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกว่าจะไปถึงขั้นตอนที่พระอาจารย์หลายท่านพุทธาภิเษกเตรียมงานกันมานานขนาดไหนเป็นปีนะครับออกแบบมาเป็นปีครับปีต่อปีเลยโอ้นี่ต้องคิดเป็นปีเลยนะก็คือจบวันนี้ก็เริ่มคิดได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวันนี้เราบันทึกเทปวันที่31พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอาจารย์หลายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเริ่มคิดกันแล้วปีหน้าจะทำอะไรจะทำอะไรกันดีเริ่มคิดได้ปีต่อปีแล้วปีหน้าจะทำอะไรก็ยังไม่เลยนึกเลยเดี๋ยวครับว่าปีหน้าแล้วคิดว่าจะทำอะไรดีเดี๋ยวเราค่อยมาคิดกันว่ากันครับว่ากันเพราะว่าเคลียร์นี้จบไปก่อนเคลียร์นี้ครับโอเคอ่ะมาต่อครับต้องอธิษฐานจิตเป็นไงพอให้ท่านดูท่านชอบพอท่านเอามาดูพอท่านชอบท่านถูกใจแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดีๆแล้วท่านก็เริ่มลงมือจานทีนี้การจานเนี่ยมันไม่ได้จานทีเดียวหมดเข้าใจใครจะไปจานหมดล่ะฮะต้องค่อยๆเดี๋ยวก่อนนะคือ 2,000 กว่าองค์ใช่มั้ยครับ2,600ใช่มั้ย 2,000 อันนี้ 2,100 2,100 แล้วก็อย่างละอย่างละ5อย่างละ5 5ชุด200ชุด200ชุดก็5ประมาณ250หน่องครับผมประมาณนั้นอาตีไปหลักๆก็ประมาณ4สักประมาณโอ้ยเลย250ใช่ประมาณสัก 4,000 องค์ได้ไหมไม่ถึง 2,000 2,000 กว่าองค์ 2,000 กว่าองค์อันนี้2,100ใช่ไหม2,100บวกอันนี้กล่องละ5กล่องทั้งหมด200กล่อง1,000องค์1,000องค์บวกกันนี่อีก 2,100 ประมาณสัก 3,000 กว่าองค์ใช่ใช่3ต่อช่ออีกช่ออีกอีกอย่างละ30ช่อใช่ก็30ช่อเวลาสมมติว่าเราทำปีแรกสักประมาณสัก 3,000 เกือบ 4,000 ใช่ใช่ก็เอาเงินมาก่อนสมมติว่าเราทำเงินเสร็จเรียบร้อยเราก็คือไม่ได้เอาทั้งหมดมาให้ท่านใช่ไหมเอาเงินเราต่อโคตรอะไรค่อยๆต่อโคตรเหมือนกันทีละองค์ทีละองค์เริ่มทำจากเนื้ออะไรก่อนนะเนื้อเงินก่อนแล้วบล็อกทั้งหมดกี่บล็อกยังไงก็บล็อกเราก็ทำมาบล็อกเดียวแต่เราก็ถอดมาหลายๆองค์นะครับถอดมา 4,000-5,000 องค์เลยพอได้เงินชุดหนึ่งเรียบร้อยเอาเงินมาก่อนเอาเงินมาก่อน200องค์ครับ200องค์เราก็ต่อโค้ดเสร็จเรียบร้อยมาถวายหลวงพ่อเงินมาแล้วครับถวายหลวงพ่อก็เอาเงินเนี่ยค่อยๆลงจานทีละองค์ระหว่างลงจานเป็นเรื่องของท่านไปแล้วคือท่านก็ไปทำในกุฏิท่านทำในโบสถ์ด้วยแล้วแต่ท่านถูกไหมทีละองค์ทีละองค์เวลาท่านสมมติว่าท่านจะไปปลุกเสกท่านก็พกเงิน200องค์เนี่ยเอาไปเข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วยอ๋ออันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดท่านได้รับเชิญให้ไปพุทธาภิเษกวัตถุมงคลที่ไหนท่านเอาไปด้วยใส่กล่องไปเขาไปปลูกเสกวางตรงหน้าท่านนั่งปลูกเสกไปด้วยได้ผ่านการปลูกเสกแต่ละทีมานอกจากที่ท่านปลูกเสกเดียวแล้วนะแล้วท่านจานแล้วเนี่ยนะเอาไปอ่ะพอเงินเอาไปงานนี้สักงานหนึ่งสองงานเอาต่อไปเนื้อนวะมาอ๋อสมมติเนื้อนวะเสร็จแล้วก็เอานวะไปผมก็เอาเนื้อนวะมาถวายแต่เนื้อเงินก็ยังอยู่ที่ท่านท่านยังเก็บไว้อยู่ถูกไหมเก็บเอาไว้แล้วก็เติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบทุกเนื้อใช่ใช่ทีละเนื้อจนล่าสุดก็เป็นเนื้อสุดท้ายก็ตกด้วยเนื้อทองทิพย์2,100องค์ท่านก็ค่อยๆจานจนเสร็จแล้วท่านใช้เวลาจานนานเป็นเดือนนะครับหลายเดือนเป็นเดือนไม่ใช่ว่าจานแป๊บเดียวเสร็จนะการจานก็ต้องท่องคาถาด้วยท่องคาถาด้วยอาจจะได้ทีละตัววันนี้ท่านเมตตามากครับถ้าตั้งก็ตั้งใจทำให้ลูกศิษย์ของท่านได้เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้แล้วก็ได้นึกถึงสิ่งความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็พอท่านจานเสร็จท่านก็ติดต่อพี่ฝางว่าเรียบร้อยแล้วนะผมก็เอามาจัดการใส่กล่องมาเรียงใส่กล่องใส่เป็นชุดๆๆใช่มาใส่เป็นชุดจัดใส่กล่องกันก็ใช้แรงงานของพวกเรานะครับจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนนำมาสู่งานในวันนี้ครับผมครับโอ้โหถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะนี่เราก็ได้ทราบแล้วนะว่าคือวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาจากน้ำจิตน้ำใจจริงๆครับรวบรวมกันนะครับจากความศรัทธาแน่นอนเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็เป็นน้ำใจให้กับคนที่มาร่วมงานใช่ๆคือมาทานฟรีมาร่วมบุญดีๆได้บุญด้วยครับอิ่มด้วยใช่ได้ของที่ลึกกับบ้านโอ้สุดยอดเลยนะฮะนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือได้ว่าคือได้รู้เรื่องราวดีๆนะฮะเกี่ยวกับเนี่ยวัตถุมงคลนะฮะชุดนี้พระพิฆเนศคูณทรัพย์67ครับผมนะครับถ้าใครอยากจะได้ตอนนี้คือต้องไปขอแบ่งแล้วนะขอแบ่งแล้วตามพอดีก็ใครที่ได้ไปบางคนก็เอาไปจำหน่ายบ้างเอาเก็บไว้ใช้บ้างแต่ส่วนมากเขาจะหวงกันนะครับเขาก็เก็บกันไว้เขาก็เก็บกันไว้เพราะคนที่ได้วันนี้เขาได้คนละองค์ได้คนละองค์เพราะว่าตอนที่เราแจกกันเมื่อครั้งที่แล้วก็องค์เดียวองค์เดียวคือขนาดมีคนบอกขอไปฝากคนที่บ้านยังไม่ได้เลยครับครับมาแค่ไหนก็ได้แค่นั้นได้คนละองค์คนละองค์นะครับโอเคนะวันนี้ขอบคุณพี่ฝังมากครับที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเบรกหน้ามีให้ผมคุย
มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันใช่เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับที่ยังพอมีอยู่ในวัดจะเป็นสิ่งของดีด้วยดีโบสถ์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาคุยกันนะในช่วงหน้าวันนี้ขอบคุณพี่ฝากมากครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดียวครับ